หลายคนอาจจะกลัวความมืดแต่ไม่ใช่ผมผมหลงไหลในความมืดเดินทางใต้แผ่นดินใต้ตะแกรงท่อระบายน้ำใต้พื้นโลกมีคนมากมายบนโลกไม่กล้าลงมาข้างล่างแต่มันคือสิ่งที่ผมชอบเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาและตัดสินใจว่าผมจะทำมันหลายคนเลือกจะออกไปจากที่นี่แต่พวกเราเลือกจะอยู่และอยู่เหนือมันบนต้นไม้นี่ข้างบนมีเพียงเราที่เป็นนักล่าและไม่มีใครที่จะมารบกวนเราได้ในการใช้ชีวิตอยู่บนสันเขาที่ห่างไกลจากสิ่งด้านล่างทุกอย่างดูเล็กลงไปหมดผมได้อยู่ในที่ของผมแล้วที่ตรงนี้ใจกลางที่ที่ไม่มีใครรู้จักผมสมัครใจที่จะมาเป็นนักพเนจรที่ตัดขาดจากโลกภายนอกที่อเมริกาคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกและนี่คือสิ่งที่ผมเลือกนี่คือชีวิตที่อยู่นอกกรอบในยุคแห่งเทคโนโลยีขอบเขตของไฟฟ้าขยายตัวออกไปและทำให้โลกดูเล็กลงสำหรับบางคนการใฝ่หาความสงบทางจิตใจหมายถึงการซ่อนตัวอยู่ในที่ที่คิดว่าไม่มีใครจะค้นเจอเพื่อหลีกหนีพวกเขาจึงคิดเดินทางออกนอกกรอบขอบเขตเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหานิยามใดมาอธิบายได้อย่างตรงตัวเพราะผู้ที่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนคือผู้ที่ได้ตายจากเราไปแล้วเท่านั้นไอ้ทำผมได้เจอสิ่งที่หาไม่ได้จากข้างนอกที่ใต้แผ่นดินผมได้พบกับสันติและความสงบในจิตใจที่ผมต้องการมาตลอดที่นี่คือที่ที่ผมรู้สึกเป็นตัวเองและเป็นที่ที่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่ไปจนตายตรงนี้ดูเหมือนหลุมเล็กๆที่ผมทำขึ้นมาเพื่อจะลงไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงไปผมต้องเก็บเขาเข้าไปในเสื้อก่อนมันแคบมากผมไม่รู้ว่ากล้องคุณจะเข้าไปได้ไหมแต่ไปกันเถอะไปเราต้องแปลงร่างนิดหน่อยก่อนจะเข้าไปในท้องโลกนะครับมาแล้วไปกันเถอะต้องการให้ช่วยไหมว่าไงโอ้ให้ตายสิโจมันติดมานะพระเจ้าในหาที่นี่เจอได้ไงเนี่ยเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่โจเรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินสร้างบ้านไว้ในภูเขาโอซาร์คที่นอร์ทเซ็นทรัลอาร์คันซัสโจมีข้อมูลนับร้อยเกี่ยวกับถ้ำที่มีการทำสารคดีเก็บไว้กว่า 2,000 ที่ในแถบนี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นภูเขาหินปูนและถูกกัดซ้อผ่านเวลานับศตวรรษที่ใต้ดินนี้มีทะเลสาบอยู่มากมายนอกจากนั้นยังมีเครือข่ายของอุโมงค์และโถงถ้ำขนาดใหญ่มากมายที่โจใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเก็บของมันทำให้ผมยังหนุ่มอยู่เสมอและนี่ก็คือข้อดีของมันข้อหนึ่งคนหนุ่มมากมายเดินทางมาที่นี่แล้วพวกเขาก็สะบัดออกมาว่าพระเจ้าวันนี้ตากล้องของช่อง National Geographic จะไปกับโจเร
เขาอยู่ระหว่างเตรียมตัวเตรียมใจจะเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดแห่งปีครั้งหนึ่งในชีวิตช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมฝนตกทุกวันและไม่มีท่าที่จะหยุดด้วยอีก2เดือนข้างหน้าฤดูมรสุมในอาร์คันซัลจะนำพายุฝนพัดมาแถบนี้และหลายครั้งที่มันทำให้เกิดอุทกภัยปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอาจท่วมที่อยู่ใต้ดินของโจได้และจมอุโมงค์และถ้ำทั้งหมดไว้ใต้น้ำเรากำลังไปที่คลังแสงของผมระวังเท้าด้วยนะน้ำกำลังจะท่วมถ้ำแล้วผมต้องรีบเอาของออกมาก่อนที่มันจะไหลไปกับน้ำดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีน้ำกับโคลนบนพื้นเต็มไปหมดแถมยังไม่พอบนเพดานก็จะมีน้ำไหลลงมาแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าอีกสักพักน้ำจะท่วมตรงนี้อีกไม่นานเราจะต้องเก็บของจากตรงนี้ให้เกลี้ยงแล้วก็ไปอีกห้องนึงนี่หวานใจผมปืนกระบอกนี้ผมได้มาประมาณ 20-30 ปีแล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยผมมีจุด .32 นี่เป็นรุ่นปี1970ปืนเก่าแล้วแต่ยังใช้ได้ดีผมชอบมากส่วนกระบอกนี้เป็นปืนที่ปลอดภัยต่อการพกพาที่สุดของผมในระยะ 50-75 ล้าผมสามารถยิงทุกอย่างร่วงได้ด้วยไอ้นี่มันเจ๋งมากคุณเคยยิงคนจริงๆบ้างไหมผมไม่เคยยิงคนจริงๆหรอกนะคนบางคนยังไม่อยากจะคุยกับผมเลยผมเคยเดินเท้าเข้าไปในเมือง 2-3 ครั้งแต่ละคนก็ทำท่าทางเหมือนสมเพชเวทนาผมบางคนก็ซื้อข้าวให้ผมกินแล้วก็พูดว่าเอาข้าวไปกินนึกออกไหมมันแบบตลกมากแต่นั่นละผมก็รับมามันฟรีนี่นะเอาของออกข้างนอกกันเถอะผมต้องเก็บของที่เหลืออีกหลังจากเก็บปืนเสร็จโจก็ไปจัดการเก็บของใช้ส่วนตัวของเขาให้พ้นจากน้ำที่กำลังเอ่อล้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือของสะสมที่เป็นเครื่องเตือนใจไม่อาจหาสิ่งใดทดแทนสมบัติของภรรยาเขาแมรี่ผู้ซึ่งจากไป2ปีแล้วผมเก็บที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจของแมรี่ไว้ผมรักและหวงแหนมากผมต้องเอามันไปด้วยจะรักที่นี่มากพอๆกับที่ผมรักผมไม่เข้าใจว่าทำไมใครๆต่อต้องการอะไรเป็นมากกว่าเต็นท์เต็นท์นอนสบายมาเรียว2ตัวสุนัขซื่อสัตย์แล้วก็ปืนไรเฟิลดีๆสักกระบอกตอนที่ผมมานี่ครั้งแรกก็คิดทันทีเลยว่าคงดีถ้าปลูกกระท่อมน้อยๆบนนี้มันคงจะเป็นเหมือนสวรรค์ผมทำตามความฝันมันอาจจะดูห่างไกลความเจริญแต่ผมชอบที่นี่มากผมชอบมากผมไม่ได้โกนหนวดมาจะ20ปีแล้วมันใช้เวลาเยอะแน่นอนครับคนที่บ้านผมคิดว่าผมคงจะบ้าไปแล้วแต่ก็ยังดีที่พ่อผมเข้าใจแล้วก็บอกว่าผมเหมือนลุงคนหนึ่งของพ่อลูกเหมือนเขาสิ่งที่ลูกอยากทำคือล่าสัตว์จับปลาแล้วก็ขี่ม้าผมเลยบอกพ่อว่าขอบคุณครับผมรู้ว่าผมคงมาจากคนแรกที่มีความคิดอย่างนี้ที่ด้านนอกนั้นแบคคลอสร้างบ้านของเขาไว้ที่เมืองไอดาโฮตะวันตกบนยอดสันเขาเคลียร์วอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาร็อกกี้ฝั่งเหนือบนนี้แบคคลอได้พบกับสถานที่ห่างไกลจากโลกที่ทันสมัยที่ที่เขาเชื่อว่ามันเคยเป็นหนึ่งในเส้นชายแดนช่วงต้นศตวรรษที่18ตอนผมเป็นเด็กแม่ผมบอกว่าแม่อยากออกไปเห็นลูกไม่ปีนต้นไม้อยู่ข้างนอกสักครั้งจังเลยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจากต้นไม้พวกนี้เนี่ยผมมองเห็นไฟไหม้อย่างชัดเจนต้องมีอะไรปะทุและเผาไหม้ตรงนู้นแน่ๆตรงนู้นมีควันขาวๆเป็นช่วงเวลาที่แย่มากของปีไม้มันแห้งทำให้เหมือนว่าถูกติดไฟทั่วไปหมดเลยที่ไอดาโฮนี้ฝนน้อยทำให้เกิดภาวะแล้งรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการ
หลายครั้งมีไฟป่าเกิดบริเวณนี้และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟได้ลุกไหม้พื้นที่ป่าเข้ามาใกล้กับแคมป์ของแบกคลอเรื่อยๆจนเหลือระยะทางอีกไม่ถึง1ไมล์อันตรายจากไฟป่าคือมันจะเผาทั้งเมืองมันจะลุกไหม้ผมไม่อยากถูกเผาไปกับมันแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งที่ผมสร้างกับมือเนี่ยถูกเผากับมันด้วยเช่นกันเพราะงั้นผมจะย้ายแคมป์ละเราสามารถบอกได้ว่าสภาพอากาศมันแห้งมากจากการสังเกตกีบเท้าม้าที่มันแข็งเหมือนกับหินโอ้เมืองทั้งเมืองอาจถูกเผาวอดได้ภายใน2วันในช่วงนี้ของปีโชคดีนะที่ผมเนี่ยยังมีม้าเร็วอยู่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยจินนี่ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีไม่มีแม้แต่กระรอกสักตัวฉันได้เนื้อกระป๋องมาแค่หกกระป๋องเอที่รักคุณต้องทำอะไรสักอย่างคุณจะลงใต้ไหมเรากินนกนี่ก็ได้ไม่เราจะไม่กินนอร์แมนผมว่าถ้ามันไม่มาแถวนี้ผมคงต้องไปหามันถึงที่ไหนลองไปดูทางห้วยสิ yeah. ใช่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมตื่นมาในเช้าวันหนึ่งขณะอยู่ในเมืองแล้ววันนั้นก็คิดได้ว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกมาจากที่นั่นผมแบกโลกทั้งโลกไว้แล้วก็คิดได้ว่าไม่ต้องทำนี่พอทีผมจะโยนทุกอย่างทิ้งไปอยู่บนเขาสร้างบ้านบนต้นไม้ใช้ชีวิตที่นั่นและนี่แหละครับความหมายที่บอกผมไม่จำเป็นต้องแบกมันไว้มันคือสโลแกนผมด็อกและจินนี่สร้างบ้านต้นไม้ที่สูงจากพื้นประมาณ25ฟุตเพื่อจะทำให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่อยู่ต่ำลงไปเบื้องล่างได้ดียิ่งขึ้นผมว่าผมเห็นเจ้าบิ๊กฟุตนะห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมปลายยอดไม้ในป่าออนเนียครีกในวอชิงตันป่าที่หนาแน่นกว่า1ล้านไร่ใกล้ชายแดนแคนาดาทุกอย่างที่เรามีมันเหมาะเจาะพอดีกับพื้นที่10คูณ10นี้เรามีความสุขดีกับมันนะเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันกระทัดรัดที่สุดทุกอย่างที่คุณคิดว่าควรมีในบ้านทั่วไปเราจัดมันเข้าไปรวมกับหนึ่งห้องนอนอ่างที่คุณใส่น้ำลงไปบนอ่างล้างจานต่อทำอาหารที่เก็บของปืนขนาด 30.06 ที่เราไว้จัดการสิ่งที่เราจะมากินอุปกรณ์โดยตัวของผมอยู่บนนี้เหรอมีต้นไม้สองสามต้นที่ผมปีนขึ้นไปดูมีอะไรเกิดขึ้นได้นะขอบใจจ้าภรรยาโชคดีนะขอให้ได้ขอให้โดนจ้ะหวังว่าจะกลับมามากกว่าหนึ่งนะค่ะในอดีตด็อกและจีนใช้เวลาอยู่ในกระท่อมของพวกเขานานเป็น2สัปดาห์โดยไม่ลงมาเหยียบพื้นดินเลยบายค่ะแล้วเจอกันจ้ะโชคดีนะคะแต่ด้วยปริมาณอาหารที่เหลือน้อยลงทุกทีด็อกต้องลงไปข้างล่างเข้าป่าและออกล่าโอ้ท้องร้องหนักมากเลยในการตามหาชีวิตที่สันโดษบางคนนั้นถึงขั้นต้องเดินทางไปยังที่ที่ไกลโพ้นใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาอันสูงชันหรือแม้แต่ลึกลงไปใต้ดินณใจกลางทะเลสาบมิชิแกนมีสถานที่ห่างไกลผู้คนออกมาชื่อว่าเกาะบีเวอร์มันอยู่ไกลออกมานอกเขตเมืองผมตัดสินใจย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสที่นี่ไม่มีถนนข้ามมาถึงเกาะไม่มีไฮเวย์คนที่อาศัยอยู่ที่นี่แข็งแรงบึกบึนถ้าพวกเขาไม่ต้อนรับคุณพวกเขาจะไม่ยอมให้คุณอยู่เลยผมชอบวิถีแบบนี้ผมเลยเลือกจะอยู่ที่นี่
บางทีความสามารถพิเศษในแง่ความต้องการที่จะมาอยู่ที่นี่อาจเป็นเพราะที่นี่มีประชากรไม่เยอะและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไปพายเรือกันเถอะนะปะและด้วยลักษณะของเกาะที่ตั้งอยู่อย่างสันโดษกลางทะเลสาบมิชิแกนนี้มักจะมีคนแวะเวียนเข้ามาบ่อยๆแต่จำนวนประชากรก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนักมันเป็นเหมือนแบบพื้นที่ห่างไกลในทวีปอเมริกาชายหาดนี้ทอดยาวเป็นแนวตรงในฤดูหนาวมันจะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนี่ก็เพิ่งละลายไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี่เองเพราะงั้นเราจึงเพิ่งได้ออกเรือมันคือฤดูร้อนแล้วเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าเราใช้เวลาทั้งวันเพื่อทำงานในฤดูหนาวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่นี่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ18ไมล์แดนเบอร์ตันสร้างบ้านของเขาไว้ท่ามกลางแหล่งน้ำสะอาดบนทะเลสาบมิชิแกนเขาใช้ชีวิตอยู่บนหมู่เกาะบีเวอร์ในจำนวน9เกาะยังมีหลายเกาะที่ยังไม่มีผู้คนอาศัยแม้แต่คนเดียวโดยปกติผมจะออกหาปลาตามชายฝั่งฤดูกาลมันเพิ่งเริ่มต้นมันยังเช้าอยู่เราต้องรีบหาปลาให้ไวแล้วก็ต้องหาเศษไม้สำหรับก่อไฟอีกสักพักฝนหนาวหิมะน้ำแข็งก็จะกลับมาอีกพอฤดูเปลี่ยนน้ำอุ่นขึ้นปลาก็จะมาเมื่อปลามาหาอาหารอยู่รวมกันในอ่าวคุณนึกออกไหมไม่มีอะไรนอกจากหอกยาว36นิ้วหรือไม่ก็นั่งบนนอนบนไปเรื่อยๆพวกเราต้องใช้ความอดทนนะครับเราต้องรอมันรอให้มันเข้าที่คุณเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเราต้องรอดูมันนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วนะครับโอ้ได้แล้วเยอะดีจริงๆเลยมามะเข้าทางเลยผมไม่รู้พวกคุณสังเกตหรือเปล่าแต่อีกาไม่โผล่มาแถวนี้เลยวันนี้ปกติมันจะมาผมว่ามันน่าจะรู้ว่ามีไฟไหม้แถวนี้ได้เวลาย้ายที่แล้วบางที่คุณควรไปด้วยนะเราต้องย้ายไปที่ปลอดภัยเหนือพื้นแผ่นดินขึ้นมาทางตะวันตกของไอเดโฮไฟป่ากำลังลุกเหิมเข้ามาใกล้แคมป์ของแบคลอราวหนึ่งไมล์ผมอยู่ใกล้ฝุ่นและควันมากไม่ได้ปอดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่และนี่ก็ยิ่งทำให้เรื่องดูแย่เขาป่วยจากโรคทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากการสูดดมควันในปริมาณมากมาสักพักใหญ่ผมรู้สึกไม่ดีเวลาเข้าใกล้ไฟช่วงเวลานี้ของปีผมต้องเตรียมเครื่องยังชีพที่จำเป็นให้พร้อมภายใน 5-10 นาทีคุณต้องขึ้นหลังม้าและพร้อมออกเดินทางทันทีว่าไงสาวน้อยได้เวลาเคลื่อนย้ายกันแล้วไปเร็วไปหาที่ตั้งแคมป์ใหม่อีกฝั่งหนึ่งของเขากันแบคลอว์ต้องเดินทางต่อไปประมาณ8ไมล์ทางทิศตะวันตกไกลจากเมืองเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ห่างไกลจากรัศมีไฟแล้วเข้าพวกเขาต้องพึ่งม้าของเขาสายรุ้งและไอดาฮีในการเดินทางไปตามสันเขาที่สูงชันเจ้าม้านี่พาผมไปทุกที่ที่อยากไปสิ่งที่คุณต้องทำก็คือใช้เวลากับมันเยอะๆแล้วพวกมันจะรู้ว่าต้องไปสุดแค่ไหนผมว่ามันรู้ว่ามีไฟไหม้นะแล้วมันก็รู้ด้วยว่าต้องย้ายโอ้พระเจ้านั่นควันถ้าคุณต้องเป็นนักล่ากวางที่สองกวางจะเป็นตัวเบิกทางแต่ผมไม่มีที่สองกวาง
ก็ได้แต่หวังว่าเท้าทั้งสองข้างจะพาไปถูกที่ผมไม่ได้ออกมาแถวนี้สักพักเลยในป่าฝั่งตัวตกของวอชิงตันด็อกเลฟเวิร์ดและภรรยาของเขาจินนี่สร้างบ้านอยู่เหนือพื้นดินตอนนี้ด็อกต้องออกไปหาอาหารเขาต้องพึ่งที่สูงเพื่อเริ่มเกมล่าคนส่วนใหญ่มักบ่นเกี่ยวกับการไปซื้อของที่ร้านชำแต่นี่คือวิธีหาอาหารค่ำของเรานะครับโอ้วางมันไวมากเราจับมันไม่ได้หรอกครับจะวิ่งตามมันก็ไม่ทันเราต้องใช้วิธีล่าแบบดักซุ่มต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่ที่มันจะผ่านมาน่ะมีบางอย่างที่ลำห้วยดูเหมือนว่าเหมือนกับว่ามันจะมีบ้านตรงนั้นนะเอ๊ะหรือว่าผมจะมีเพื่อนบ้านใหม่นี่ไม่แน่นะไหนลองดูสิอยู่ที่หลังบ้านผมโอ้ลงไปดูหน่อยดีกว่านะเนี่ยหวังว่าคงไม่ใช่พวกหน้าโง่ที่คิดจะมาอยู่นี่เพราะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในป่าและอยากจะลองทำตามนะ5ปีที่แล้วด็อกย้ายมาที่นี่เพื่อหนีห่างจากกับดักความเจริญและความหนาแน่นของผู้คนบ้านที่เขาเห็นอยู่ห่างไปจากบ้านเขาไม่ถึงครึ่งไมล์ผู้บุกรุกเหรอไปดูกันดีกว่าว่าเป็นใครดูเหมือนว่าผมจะมีเพื่อนบ้านใหม่หนึ่งในเหตุผลที่เราย้ายมานี่เพราะว่าอยากหลีกหนีตอนที่เรามาถึงนี่ไม่มีแม้แต่มนุษย์คนไหนอยู่มาก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติผมและจีนสร้างขึ้นมาด้วยสองมือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยจะเจอผู้บุกรุกนะครับที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเจอใครที่กล้าบุกเข้ามาซ้ำด้วยนะผมเคยได้ยินกฎ3ข้อคือยิงฝังและปิดปากเป็นบ้านแบบเดียวกันเลยHello? สวัสดีครับ Hello? สวัสดีครับ Anybody มีใครอยู่ไหมเนี่ย Hello? สวัสดีตอนนี้เราอยู่ระหว่างเกาะการ์เดนทางฝั่งซ้ายมือของผมและเกาะฮอกทางด้านขวาของผมเกาะบีเวอร์ของเราอยู่ด้านหลังหวังว่าบ่ายนี้เย็นนี้อะไรๆมันจะออกมาดีอากาศดีและหวังว่าจะได้ปลากลับบ้านแต่ยังไงก็เถอะผมคงต้องกลับไปพึ่งกระรอกอยู่ดีกลางทะเลสาบมิชิแกนห่างออกมาจากความเจริญแดนเบอร์ตันกำลังแล่นเรือคายักของเขาออกไปหากินผมอยากจะลองอีกจุดหนึ่งนะครับในการหาจุดตกปลาที่ดีที่สุดเขาใช้คันธนูในการจับเป้าหมายใกล้กับเกาะฮอกเราจะลองยิงผ่านตรงนู้นโอ้เห็นไหมมีหินอยู่ทางซ้ายทางขวาเลยทั้งสองฝั่งน่าจะมีน้ำลึกประมาณ2ฟุตได้นะครับฮิ้วเราไม่อยากลมพัดไปกระทบมันตอนนี้คลื่นไม่ช่วยอะไรเราคงต้องสตาร์ทเร็วสิเจ้าหนูมันกระแทกแรงจนอาจทำให้เครื่องพังได้โอ้ให้ตายสิใบพัดมันดูกันว่าผมจะลากไปถึงเกาะได้ไหมโอ้ให้ตายสิมันจะเจ๊งไหมเนี่ยแบบนี้แต่ผมจะต้องไปให้ได้อยู่นี่นะทิทัสไปหาที่จอดเรือกันเถอะปะอ
โอ้พระเจ้าใบพัดมันเสียมันคดและช่วงปลายของมันก็หลุดออกหมดเลยผมจะลองวิทยุดูเพื่อจะหาใครช่วยได้ก่อนที่มันจะสายไปมาดูกันว่าจะมีใครช่วยได้ไหมผมต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยครับนี่แท็กเอลองกำลังตามหาความช่วยเหลืออยู่แถบชายฝั่งแท็กเอลองต้องการความช่วยเหลือด่วนใบพัดเรือผมเสียหายถ้ามีใครออนใหม่มาเปลี่ยนได้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเปลี่ยนตายสิผมไม่รู้ว่ามีใครได้ยินที่ผมพูดไหมมีใครอยู่ไหมเราสินี่แท็กเอลองนะแท็กเอลองต้องการความช่วยเหลือผมไม่อยากติดอยู่ที่นี่ทั้งคืนมาอีกห้องหนึ่งของผมผมต้องลงไปเก็บของเก็บมันขึ้นมาหมดเพราะทุกอย่างมันขึ้นกับฝนที่ตกและน้ำที่ท่วมมันตกลงมาไม่หยุดหย่อนเลยเมื่อ3วันก่อนฝนตกลงมาบริเวณ North Central Arkansas หนักทำให้เกิดน้ำท่วมใต้ดินที่ด้านล่างนี้โจเร่กำลังพยายามเก็บของที่เป็นเสมือนอนุสรณ์ของภรรยาเขาขึ้นมาให้หมดก่อนที่น้ำที่เพิ่มขึ้นจะท่วมทำลายทุกอย่างนั่นไงผมเจอปัญหาใหญ่แล้วปกติแถวนี้จะแห้งสนิทแต่ตอนนี้มีน้ำเต็มไปหมดคงต้องว่ายน้ำกันสักหน่อยละผมไม่รู้ว่ากล้องของคุณไปได้ไหมแต่เราก็ต้องเข้าไปนะผมต้องเข้าไปเอาของอนุสรณ์สถานของเมรี่แล้วเจอกันนะเมรี่ฉันมาหาแล้วจ้านี่มันหายนะชัดๆเลยที่ใต้ดินลึกลงไปเกือบครึ่งไมล์จากที่ที่เราอยู่โจเรกำลังพยายามเก็บของมีค่าทางจิตใจซึ่งหาสิ่งทดแทนไม่ได้ก่อนที่น้ำจะก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆไปกันเราต้องไปลึกแค่ไหนครับไม่รู้สิของผมลอยไปกับน้ำหมดแล้วคงต้องหามันมันขึ้นอยู่กับว่ามันลอยไปใกล้แค่ไหนจำเป็นต้องว่ายไประยะทางมันลึกขึ้นเรื่อยๆกว่าจะได้กลับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอากล้องไปด้วยไม่ได้หรอกทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละแต่เราอาจจะไหลตามน้ำได้น้ำเย็นชะมัดเลยเราไปไกลกว่านี้ไปได้แล้วเขาต้องหันหลังกลับแล้วล่ะบางทีผมอาจจะไปอีกทางหนึ่งได้นะถ้าน้ำมันยังไม่ท่วมทางนี้มันไปไม่ได้อะเว้นแต่ว่าคุณจะยอมทิ้งชีวิตไว้ตรงนี้เราต้องออกไปจากที่นี่เข้าไปอีกถ้ำหนึ่งเราต้องเช็คทิศทางลมก่อนจะเห็นว่านี่ดูควันเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะตรงที่มีไฟไหม้นี่ในไอเดโฮพนักงานดับเพลิงกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดับไฟป่าที่ลุกเหิมเป็นเท่าทวีคูณบนภูเขาเคลียร์วอเตอร์ไฟไหม้ใกล้เข้ามาทางแคมป์ของแบกคลอไม่ถึงหมายแต่หลังจากเริ่มเดินทางออกจากที่ตั้งแคมป์เดิมตอนนี้เขาห่างจากไฟประมาณ3ไมล์It's filling that. เขาเนี่ยเต็มไปด้วยควันครับมันทำให้ทุกอย่างสุกเลยผมชอบดื่มชาสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพปอดผมสามใบก็เข้มพอแล้วจุดไฟแล้วก็ต้มชาสักหน่อยนะ
เอาล่ะไฟลุกแล้วใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวนะก่อนที่ผมจะมาอยู่บนเขาผมป่วยหนักด้วยปอดผมไม่ดีเลยตอนที่ผมอยู่ในวิสคอนซินผมทำงานโรงงานมาเป็นเวลานานไปสูดดมควันเข้าปอดมากก็เลยอาเจียนหนักอาเจียนที่ทำงานเลยนะพวกเขาส่งผมไปหาหมอหมอก็หาทางแก้การสูดดมควันจากการเชื่อมเหล็กของผมมามากมายก็บอกให้ผมหายใจเป็นเวลา30วิผมบอกว่าโอ้ยผมใกล้ตายแล้วหมอบอกว่าผมน่ะแพ้ควันเชื่อมเหล็กผมก็เลยบอกว่าหาทางออกได้แล้วผมออกจากงานเลยแล้วก็มาอยู่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับบนนี้ต้นไม้ทุกต้นคือหมอพวกมันดูแลผมทุกอย่างที่ต้องการอยู่นี่หมดแค่ออกไปหามันก็อย่างที่พ่อผมพูดไว้นี่แท็กเอลองต้องการความช่วยเหลือแถบชายฝั่งใบพัดเรือผมเสียต้องการความช่วยเหลือมีใครได้ยินไหมกลางทะเลสาบมิชิแกนบนเกาะที่ไม่มีคนอาศัยเรือของแดนเบอร์ตันลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลสาบเพราะไอหินโสโครกนั้นแน่เลยไม่มีเสียงตอบรับจากวิทยุอีกไม่ถึง2ชั่วโมงพระอาทิตย์จะตกดินแดนต้องปรับชีวิตเข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอดเวลาที่คุณหมดหนทางคุณถูกทิ้งให้ตายอยู่กลางน้ำมันน่ากลัวคุณนึกออกไหมมันน่าหวาดกลัวน่ากลัวที่ต้องคิดว่าวันคืนนี้คุณต้องเอาตัวรอดมันเป็นนาทีที่บีบหัวใจมากๆคุณต้องใช้สิ่งนี้ให้มีประโยชน์นี่ไงงูน้อยถ้าเราหิวก็หยิบขึ้นมากินเลยสวัสดีครับสวัสดีจะจับใครได้โดยไม่ทันตั้งตัวสละมังนี่โอ้เหมือนจะมีคนมาสร้างบ้านหลังใหญ่ตรงนี้นะที่ลำน้ำออนเนียนด็อกเลเวิร์ดกำลังสืบหาผู้อาศัยหน้าใหม่ที่มาสร้างบ้านห่างจากเขาไม่ไกลในระยะไม่ถึงครึ่งไมล์ผมเดาว่าเขากำลังสร้างคฤหาสน์บนต้นไม้แล้วล่ะนี่แต่หลังจากเดินสำรวจสักพักเขาก็พบว่าไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแถวนี้มีคนไม่น้อยเดินทางมานี่เพราะพวกเขาได้อ่านหนังสือและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตในป่าแบบในฝันพวกเขาก็เลยมาและพบว่าธรรมชาติไม่เคยปราณีใครหรอกที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับการเรียนรู้นะโอ้มีของเต็มไปหมดเลยน่าจะมีของที่ใช้ประโยชน์ได้ตะแกรงในตู้เย็นเก่าได้ไอเดียแล้วนี่ยังสภาพดีเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้จากของที่คนอื่นทิ้งเอาไว้ชื่อจริงของด็อกคือลีเลเวิร์ดชื่อเล่นด็อกได้มาเมื่อหลายสิบปีก่อนจากสาเหตุที่เขาเป็นคนที่มีความสามารถในการซ่อมทุกอย่างแค่คุณไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าผมว่าก็เป็นวันที่ดีแล้วล่ะนะหลังจากใช้ชีวิตในกองทัพเรือ16ปีเขาเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหลายครั้งนำกลับมาใช้ใหม่และหลายครั้งเอามาดัดแปลงผมลืมไปเลยว่ามันใช้สะท้อนแสงจะใช้ด้านหลังมันนะค่ะข้าท่าดีนะเอาไว้ใช้เป็นที่อบแห้งนะที่อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โอเคฉันจะเอาไว้ใช้กับผักเควนมาดูกันว่าผมคิดอะไรออกเราใช้เวลาช่วงฤดูหนาวแรกที่นี่ซึ่งมันแคบเกินไปหลายอย่างถูกย้ายออกไปแล้วแต่ว่าที่นี่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานมาเลยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเราเรามีอีกที่ตรงนู้นแต่ว่านี่เป็นที่ที่เราเรียนรู้ถึงความลำบากยากมากมากเลยเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์นี่มันจะต้องอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์นะในการดึงเอาความชื้นออกจากอาหารเราจะใช้แผ่นโลหะเป็นตัวสะท้อนความร้อนด้านหลังคุณสามารถหาซื้อมันได้ตามร้านขายของแต่สำหรับผมเนี่ยต้องใช้งานได้นานแล้วก็ไม่แพงด้วยนะ
เครื่องอบแห้งรังแสงอาทิตย์เครื่องหนึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นักการประกวดด้านดีไซน์สวยแต่มันต้องใช้กันได้ผมจะเอามันไปไว้กลางแดดเราเอาใบเควมาฉีกมันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะแล้วก็เครื่องเทศเข้าท่านะเอาละได้ละโอเคโอ้ยเยี่ยมแดดดีเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็คงแห้งนะนี่เป็นทางเลือกเดียวที่ผมมีตอนนี้เมื่อนั้นผมก็ต้องกลับไปว่ายน้ำเข้าไปแล้วอาจจะจมน้ำตายที่ใต้ดินในอาคันซอฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมอุโมงค์ในถ้ำอย่างเร็วเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปเก็บกู้ของใช้ส่วนตัวของโจเรออกมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วที่เขาพยายามหาทางที่น้ำไม่ท่วมเพื่อเข้าไปในถ้ำผมได้ยินเสียงเสียงไม่ค่อยดีเราต้องไปต่อเท่านั้นหวังว่าจะยังอยู่เจอปัญหาแล้วดูเหมือนว่าน้ำกำลังเข้ามาแต่ของผมยังดีอยู่แค่นี้ก็หายห่วงแล้วมีอะไรอยู่ที่นี่ล่ะโจมีอะไรเหรขอบคุณพระเจ้าของทุกอย่างยังดีน้ำยังท่วมไม่ถึงไอ้นี้ของเหล่านี้มันสำคัญกับผมทุกอย่างนี้ไม่สามารถหาสิ่งใดมาแทนได้ผมต้องเอามันออกไปนี่เป็นภาพแรกที่เราถ่ายกันเป็นรูปแรกๆเลยถ้าหาว่าคู่แท้มีจริงเธอนี่แหละคู่ผมและผมไม่อาจหาใครมาเหมือนเธอใดอีกแล้วไม่มีเลยก่อนที่ผมจะเจอเธอผมค่อนข้างเกเรและไม่ค่อยเอาไหนแต่ทำให้ผมคิดได้รอยยิ้มของเธอมันจะยิ้มแบบนี้เสมอเธอนำความสุขมาสู่ชีวิตผมมันเศร้านะที่ต้องยอมรับว่าเธอจากไปแล้วแต่ชีวิตผมก็ต้องเดินต่อไปผมหมายถึงเธอไม่ต้องทรมานอีกแล้วซึ่งผมก็รู้สึกดีที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเธอมาถึงจุดที่ต้องทุกทรมานทุกวันก่อนจะจากไปโจดูแลแมรี่มากว่า15ปีนับตั้งแต่เธอป่วยเป็นอัลไซเมอร์หลังเธอจากไปโจก็ใฝ่หาความสงบสุขและความสันโดษอยู่ในโลกใต้ดินเธอยังอยู่ในใจและจิตวิญญาณของผมเสมอผมสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเธอในธรรมเหมือนกับว่าเธอคอยจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เธอก็เหมือนนางฟ้าที่คอยปกป้องผมเธอสบายแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกอย่างที่สำคัญของผมอยู่ที่นี่หมดแล้วงั้นเราไปกันเถอะแท็กเอลองต้องการความช่วยเหลือมีใครได้ยินไหมเบดด็อกอยู่ไหมนี่แท็กเอลองยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เปลี่ยนบนผืนน้ำที่ห่างไกลในทะเลสาบมิชิแกนนอกเขตความเจริญเรือของแดนเบอร์ตันจะนิ่งสนิทอยู่บนเกาะที่ไร้ผู้อยู่อาศัยเอาไงต่อดีก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆไม่มีเสียงตอบรับจากวิทยุพระอาทิตย์ใกล้ตกเต็มทีแดนต้องเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนอันยาวนานผมไม่รู้ว่าใครได้ยินไหมถ้าไม่มีเราต้องอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีเรือผ่านมาเว้นแต่ว่าจะมีใครมาจับปลาเราก็ต้องรอต่อไปโอ้นั่นไงเครื่องบินเครื่องบินดูว่าเขาจะเห็นเราไหม
คิดว่าเขาจะเห็นเราไหมก็ต้องลองดูเครื่องบินเล็กมักลำเนียของใช้จะเป็นส่งไปยังเกาะที่อยู่ห่างไกลในทะเลสาบมิชิแกนวู้วี่และถ้าเขาเห็นแดนเขาจะวิทยุหาคนมาช่วยขอบคุณครับอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจเป็นวันกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงแต่ชีวิตที่อยู่นอกเขตความเจริญย่อมหมายถึงการพึ่งพาตัวเองอยู่แล้วเราต้องออกสำรวจหน่อยแล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าเรือจะไม่ลอยไปไหนคุณเอาถุงนอนมาด้วยไหมเรามักจะมีดาบติดอยู่หลังอันม้าเอาไว้ตัดพุ่มไม้แทงหมีหรืออะไรทำนองนั้นมันเจ๋งมากเลยดูเหมือนเราจะมีทุกอย่างที่ต้องการครบแล้วและก็ต้องทำที่พักพิงด้วยที่ภูเขาเคลียร์วอเตอร์แบกคลอได้ที่ตั้งแคมป์ใหม่ห่างจากพื้นที่ที่เกิดไฟป่าประมาณ10ไมล์ผมจะผูกเสาไม้ผูกนี้ไว้แล้วก็แยกขามันออกเขาข้ามแม่น้ำเคลียร์วอเตอร์มาและใช้น้ำในแม่น้ำเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันไม่ให้ไฟป่ารุกล้ำเข้ามาและก็สร้างแคมป์บนที่สูงที่มองเห็นยอดไม้ดูน่าจะเป็นที่พักที่เหมาะกับผมนะนี่คือที่ตั้งแคมป์ที่อยากได้เลยผมมองเห็นว่าไฟจะไหม้ไปทางไหนจากตรงนี้แล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นผมก็จะต้องเห็นทันอย่างแน่นอนผมจะได้เก็บของขึ้นหลังบ้านแล้วก็ย้ายอย่างรวดเร็วตะวันตกดินที่ไหนผมก็นอนนั่นแหละทุกที่คือบ้านผมอิสระที่ผมมีเนี่ยมาสนองต่อจิตวิญญาณของความเป็นชายชาตรีมากๆเลยในฤดูนี้การใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นน้ำคุณจะได้ล่าสมบัติอยู่ตลอดเวลามีสมบัติอยู่ทุกที่มั่นใจว่าอยู่ทุกที่ผมไม่เคยเห็นใครคิดแก่งแย่งกับผมคุณแค่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ดำน้ำไปเอามันขึ้นมาที่นี่เป็นที่มหัศจรรย์มักมีอะไรทุกซอกทุกมุมนี่เป็นรอกที่เราใช้โรยตัวไปข้างล่างเชือกนี้ยาว1ไมล์ผมจะบอกว่ามันอันตรายแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรขึ้นมาไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเวลาที่คุณคิดว่าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ไหวมันทำให้เราเสียวาบจากด้านหลังเลยเราจะต้องล่าหมีมาเป็นอาหารเย็นผมไม่สนใจว่าต้องใช้ป่านี้ร่วมกับใครแต่ผมเดินทางต่อนี่แหละชีวิตที่ผมต้องการไม่มีอย่างอื่นที่ผมอยากทำมากกว่านี้แล้ว